สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เทศกาลกินเจค่ะวันนี้มาทำขนมปังเจกันเป็นขนมปังปอนนะคะหรือว่าขนมปังหัวกะโหลกง่ายๆเลยแต่ว่าดูความนุ่มนุ่มและหยุ่นเนี่ยนะคะบอกเลยว่าการันตีด้วยชื่อเสียงของมีนาเองบอกเลยว่าถ้าใครทำตามสูตรนะได้เลยตัวนี้เป็นเจนะคะไม่นมไม่ไข่คือบอกเลยว่าเจ100%คนกินเจสามารถทานได้นะคะเป็นขนมปังอเนกประสงค์นะจะเอามาปิ้งก็ได้จะเอาไปทำแซนด์วิชก็ได้กินเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ทาแยมก็ได้เหมือนกันเนี่ยค่ะปิ้งเลยค่ะบอกเลยปิ้งเลยแล้วก็อุ่นขนมปังร้อนๆด้วยเอาไว้กินกับซุปอะไรก็ได้บอกเลยว่าอร่อยเลิศด้วยความที่อยากกินจริงๆแล้วต้องทำมาการีนนะคะแต่ว่าอันนี้ของลูกชายค่ะทาเนยให้เขาแล้วก็โรยน้ำตาลแล้วแต่เลยค่ะใครอยากกินแบบไหนใครไม่ทำถือว่าตกเทรนนะแต่บอกเลยว่าทำไม่ยากสูตรนี้ค่ะใครๆก็ทำได้ถ้ามีนาทำได้ไปเริ่มกันเลยค่ะขนมปังสูตรเบสิกนะคะเอาเป็นแบบง่ายๆแต่เป็นแบบเจนะคะเจวีแกนแพ้ไข่แพ้นมกินได้หมดก่อนอื่นใช้น้ำอุ่นค่ะน้ำอุ่นๆเทลงไปเลย1ถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวน้ำหนักพี่จะเขียนไว้ให้1ถ้วยตวงหรือว่า1แก้วนั่นแหละใครไม่มีถ้วยตวงก็ใช้แก้วธรรมดาหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเนี่ยมันจะช่วยให้ยีสต์เขาทำงานได้ง่ายตัวนี้พี่จะทำเป็นแบบคล้ายๆขนมปังกะโหลกนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบนุ่มหน่อยเป็นแบบเจคือเป็นอเนกประสงค์กินแบบไหนก็ได้ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงได้หมดนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องคิดมากยีสต์ผงธรรมดาค่ะใครอยากใช้ยีสต์หวานก็ได้นะใครอยากใช้อินสแตนต์ยีสต์ก็ได้ไม่มีปัญหาใส่ไป2ช้อนชาเสร็จแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันนิดนึงอย่างนี้นะคะคนเบาๆพักไว้ค่ะแป๊บหนึ่ง5นาที5ถึง10นาทีจะปิดฝาหรือไม่ปิดฝาก็ได้เดี๋ยวพี่จะเทสยีสต์ให้ดูว่าเวลามันขึ้นอ่ะมันขึ้นแบบไหนถ้ายีสต์เขาทำงานแต่ว่าถ้ายีสต์เขาไม่ทำงานนี่ก็คือทิ้งเลยแล้วก็ทำใหม่นะคะเดี๋ยวเราพักไว้5นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ค่ะยีสต์เขาไม่ขึ้นเห็นมั้ยน้ำพี่มันเย็นเกินไปหรือว่าน้ำพี่มันร้อนเกินไปทำยังไงคะทิ้งค่ะจริงๆทิ้งจริงๆแล้วก็ทำใหม่น้ำ1ถ้วยตวงไม่อย่างนั้นทำไปนะคะดันทุลังทำไปนะขนมปังก็ไม่ขึ้นเนี่ยค่ะน้ำ1ถ้วยตวงน้ำอุ่นคราวนี้อุ่นน้อยกว่าเดิมเพราะว่าก่อนหน้านั้นน้ำร้อนเกินไปน้ำตาลทรายเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทุกอย่างเดี๋ยวทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวดูว่ายีสต์ขึ้นแล้วมันเป็นยังไงปิดฝาหรือไม่ปิดฝาก็ได้นะคือแล้วแต่บางคนทำกับแก้วก็ไม่ต้องไงยีสต์ขึ้นแล้วค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้เขาจะพองขึ้นแบบนี้นะคะเขาจะพองขึ้นแบบนี้เขาจะมีความพองจะมีความเป็นบับเบิ้ลนี่คือยีสต์ทำงานเราต่อกันเลยนะคะใส่น้ำมันมะกอกค่ะใครมีน้ำมันพืชน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะพร้าวได้หมด2ช้อนโต๊ะเราจะใส่เกลือนะคะเกลือป่นลงไปเนี่ยประมาณนิดหน่อยเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติประมาณ1ช้อนชาหลังจากนั้นเราจะเริ่มใส่แป้งพี่ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดานะคะใครจะใช้เป็นแป้งขนมปังก็ได้1ถ้วยตวงใส่ลงไปแล้วค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันไอ้ตัวถ้วยตวงสากลเนี่ยค่ะถ้วยตวงสากลเนี่ยนะเวลาตวงแป้งสาลีอเนกประสงค์ของพี่มันจะได้95กรัม1ถ้วยต่อ1ถ้วยตวงแต่ว่าถ้าเป็นแก้วน้ำปกติที่พี่ใช้อ่ะมันจะได้110กรัมตัวนี้มันจะได้110กรัมนะแต่ว่าแป้งที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ประมาณ300กรัม300กรัมก็ประมาณ3ถ้วยตวงอะค่ะหรือว่าประมาณเกือบ3แก้วน้ำที่ใช้อยู่เดี๋ยวขอคนนิดนึงเนี่ยค่ะ3ถ้วยตวงพี่ว่าเนี่ยเอามือขยำลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าตอนแรกเราจะรวบทุกอย่างให้เข้ากันก่อนเรายังไม่นวดนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมานวดอีกทีที่หลังเนี่ยค่ะเรารวบพอแป้งเขาเข้ากันพอนะเอาแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วเราจะพักแป้งเอาไว้10นาทีหาอะไรคลุมไว้พักแป้งไว้10นาทีก่อน
พื่ออะไรเพื่อที่จะให้แป้งเขาคลายตัวค่ะที่ตุรกีเขาเหมือนกับว่าเพื่อที่จะให้แคนเดนิเกดิกแคนเดนิเกดิกก็หมายความว่าแป้งเนี่ยเขาคลายตัวแล้วแป้งเขาจะนุ่มและหยุ่นขึ้นพักไว้10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมานวดแป้งกันเนี่ยค่ะชุดทำขนมปังระหว่างเราพักแป้งนะคะเราก็จะมาเก็บครัวกันค่ะเก็บครัวชีวิตแม่บ้านเนาะชีวิตแม่บ้านของแท้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บครัวกันว่าเราใช้อะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บมันจะได้ไม่เยอะไงก็เก็บน้ำตาลเนาะเดี๋ยวขอเก็บน้ำตาลแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำมันมะกอกช่วงนี้หน้ามะกอกแล้วนะคะหน้ามะกอกเดี๋ยวพี่จะสอนทำมะกอกไอ้นี่มะกอกเขียวดองอ่ะเอาไว้ทำกินเองเพราะว่าเมืองที่อยู่เนี้ยค่ะเป็นเมืองมะกอกนะเมืองที่อยู่เนี้ยเป็นเมืองมะกอกแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนทำขอเก็บก่อนแป้งนี่ก็เอาไว้หน่อยนึงเพราะว่าเราจะต้องใช้กาน้ำชาอันใหม่เห็นหรือยังสวยไหมเดี๋ยวจะสอนค่ะเดี๋ยวจะสอนว่าเขาเรียกว่าสอนชงชาตุรกีเนี่ยค่ะยาการน้ำชาญาติให้มาไม่ได้ซื้อเนี่ยค่ะถ้าซื้อนะจะซื้ออันเล็กเดี๋ยวจะพาไปซื้อพี่ชอบอะแบบพวกเนี้ยเนี่ยการน้ำชาเก็บเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอแป้งนะคะรออีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาทำกัน10นาทีแล้วนะคะเราจะดูได้จากเนื้อแป้งเขาจะนุ่มขึ้นเราเอาแป้งเนี่ยค่ะโรยโต๊ะลงไปหน่อยนึงโรยเท่าไหร่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะได้ค่ะแล้วก็เอาแป้งออกมาแบบนี้เราจะมานวดนะนวดประมาณเนี่ยมันจะนวดง่ายขึ้นเพราะว่าตอนแรกแป้งมันจะติดมือถูกปะเนี่ยมันจะนวดง่ายขึ้นนวดประมาณ 3-5 นาทีนะคะให้แป้งเขาเนียนต้องนวดนะตัวเนี้ยบอกเลยเพราะว่า1คือใช้แต่น้ำนะคะใช้แต่น้ำเราไม่ได้ใช้นมช่วยไงคะไม่ได้ใช้เนยช่วยไม่ได้ใช้ตัวไขมันอะไรช่วยเราใส่แต่น้ำมันมะกอกเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีตัวช่วยที่จะทำให้ขนมปังนิ่มเราจะต้องนวดเขาค่ะจะฟาดได้ค่ะจะฟาดแบบนี้คือถ้าใครแป้งเหลวไปนะใครแป้งเหลวไปเติมได้ค่ะเติมแป้งได้แต่ว่าขอให้แป้งเขามีลักษณะนิ่มแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ขอนวดก่อนสักประมาณ 3-5 นาทีเนี่ยก็นวดธรรมดาค่ะถ้าติดโต๊ะนะคือแบบอันนี้มันไม่ติดมากไงมันไม่ติดมากเราก็นวดต่อไปเราไม่ต้องเติมแป้งแต่ว่าถ้ามันติดโต๊ะมากมันแฉะมือมากจนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามือแตะแป้งแบบนี้เอามือแตะแป้งลงไปค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มานวดต่ออย่างนี้มันจะทำให้ง่ายขึ้นนวดไปสักพักมันจะติดแบบเนี้ยค่ะทุกคนจะเจอแบบนี้นี่แล้วมันก็จะดึงออกได้ไม่ต้องเติมแป้งนะพยายามนวดเข้าไปค่ะหรือว่าเอาแป้งเนี่ยค่ะมาแตะที่ตัวสันมือเลยเนี่ยตัวฝ่ามือเราอะได้เพื่อที่จะกันแป้งเขาติดแต่ว่าอย่าใส่แป้งเยอะถ้าใส่แป้งเยอะขนมปังแข็งนะตัวนี้มันเลี่ยงไม่ได้ค่ะมันต้องนวดแต่เราก็นวดไม่ได้แบบให้จนขึงเป็นฟิล์มเข้าใจใช่ไหมคือนวดให้แป้งเขาเนียนหน่อยเนี่ยค่ะ5นาทีโอ้ยเหนื่อยพอละให้แป้งเขาแบบนุ่มๆเนียนๆก็พอค่ะนี่ค่ะนุ่มๆเนียนๆติดมือแบบนี้ทุกๆคนจะรู้ว่าติดมือแบบนี้เป็นเรื่องปกติของแป้งของพี่นะอ่ะพักแป้งค่ะเหนื่อยแล้วไม่เอาละไม่นวดละเลิกปิดฝาค่ะพักแป้งขั้นตอนนี้สำคัญนะคะให้แป้งขึ้นเป็น2เท่าพักที่อุณหภูมิห้องจะ60นาทีจะ45นาทีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะบอกเลยเดี๋ยวเราพักแป้งกันแป้งที่ได้จะเนียนแบบนี้ค่ะจะขึ้นถ้าใครนวดเนียนกว่านี้นะจะดีกว่านี้โรยแป้งนวดนิดนึงเอาแป้งออกมาเลยค่ะแล้วก็ไล่ลมออกนิดนึงนะคะตัวนี้มันไล่ลมออกหน่อยนวดไล่ลมออกนิดนึงประมาณ30วินาทีเพราะว่ามันจะลดกลิ่นยีสต์ด้วยนะถ้าใครแบบกลิ่นยีสต์แรงอะไรอย่างเงี้ยปกติพี่ไม่ค่อยไล่ลมหรอกเพราะว่ายีสต์ที่พี่ใช้ยีสต์ของทางตุรกีเขาไม่มีกลิ่นค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราแบ่งแก้มเป็น3ก้อนใครมีตาช่างก็ช่างเอาเนาะไม่ช่างละกันพี่
เนี่ยปั้นเป็นก้อนกลมๆบางคนทำแบบนี้นะคือแบบพอกลมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ดันอย่างเงี้ยค่ะเอามือดันอย่างเงี้ยคือก้อนแป้งมันจะแน่นขึ้นก้อนแป้งมันจะแน่นขึ้นเนี่ยค่ะได้3ก้อนแล้วเราเอาผ้าแห้งคลุมไว้ค่ะพักไว้อีก20นาทีนะคะวันนี้เราจะใช้พิมพ์ขึ้นรูปขนมปังแบบนี้นะคะเป็นโลฟแบบนี้ทาเนยไว้แล้วค่ะเนยจืดนะกันเหนียวกันมันติดปกติมันเป็นนอนสติ๊กแหละมันเป็นนอนสติ๊กมันไม่ติดหรอกค่ะแต่ว่าพี่ก็กันเหนียวไว้งั้นแหละใครมีสเปรย์ก็ฉีดนะขนาดนะคะ11 คูณ 25 เซนนี่ 11 เซนนะนี่ 25 เซนจะใช้เป็นไซส์อื่นก็ได้โรยแป้งนิดนึงนะคะโรยแป้งนิดนึงก่อนทั้งสองด้านนั่นแหละโรยแป้งนิดนึงทั้งสองด้านแบบนี้รีดเนี่ยมันติดพี่ก็คว่ำมันเนี่ยอย่างเงี้ยคว่ำมันแล้วก็เอามันทาแป้งแบบนี้เราจะไม่ต้องใช้แป้งเยอะไม่ต้องเอาแป้งออกเยอะรีดค่ะรีดแบบนี้รีดให้ฟองอากาศเขาออกพับค่ะพับแบบนี้นะพับเข้ามาแบบนี้ทั้งสองด้านพับเข้ามาม้วนเอาตัวเนี้ยเก็บตะเข็บเข้าไปข้างในนะคะดึงซ้ายขวาดึงปลายซ้ายขวาแล้วก็ม้วนจ้ะเก็บตะเข็บแบบนี้ค่ะใส่ลงไปในพิมพ์แบบนี้นะคะแล้วเราก็พักแป้งอีกรอบค่ะคราวนี้พักให้เขาขึ้นเป็น2เท่าอาจจะ45นาทีนะคะหรือว่า1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันพี่พักแป้งไว้1ชั่วโมงนะคะดูว่าความอืดเขาจะเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้อุ่นเตาอบแล้วนะคะที่ไฟ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะใครจะเป็น165ก็ได้ใครเป็นหม้ออบลมร้อนนะก็จะประมาณ150แอร์ไฟเออร์เนี่ยประมาณ120เลยแหละแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการอบมันขึ้นอยู่กับขนาดของขนมปังด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาไปอบชั้นกลางนะอบปกติแบบนี้เลยค่ะข้างบนทาด้วยอะไรไหมคะไม่ได้ทานะคะใครอยากทาน้ำก็ได้นะคือแล้วแต่ว่าพี่ไม่ได้ทาน้ำนมถั่วเหลืองก็ได้เดี๋ยวเราจะไปอบกันค่ะที่ไฟ170องศานะคะไฟบนล่างนะไม่เปิดพัดลมกี่นาทีแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอบออกมาเสร็จแล้วนะคะพี่โอมาประมาณ 20-25 นาทีนะตัวเนี้ยพี่โอประมาณ23นาทีเดี๋ยวเราพอออกจากเตาร้อนๆเราก็เคาะค่ะเคาะเราต้องขออภัยเราเคาะเขาค่ะดูซิว่าเขาจะออกจากพิมพ์ง่ายไหมออกแล้วใช่ไหมออกจากพิมพ์ง่ายค่ะโอ้ตายอ่ะเสร็จแล้วนี่นะคะหน้าตาว่าเป็นแบบนี้เขายังร้อนอยู่ไงคะเดี๋ยวเราจะกลับด้านเขาอย่างนี้ทิ้งไว้บนตะแกรงนะคะเดี๋ยวเอาตะแกรงมาข้างบนเนี้ยค่ะข้างบนตรงเนี้ยทาน้ำมันนะน้ำมันอะไรก็ได้ค่ะเขาจะได้เงาพี่ใช้น้ำมันมะกอกทาน้ำมันมะกอกใครจะทาน้ำนมถั่วเหลืองก็ได้นะหรือว่าทาน้ำมันถั่วเหลืองทาน้ำมันมะพร้าวค่ะได้เขาจะได้ขนมปังเขาจะได้เงาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้เย็นนะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวมาตัดกันเนี่ยค่ะค่ำละเย็นพอดีฉีกให้ดูค่ะในความนุ่มละมุนบอกเลยว่านุ่มค่ะการันตีเลยบอกเลยตอนนี้นะคะครึ่งนึงกินไปหมดแล้วอีกครึ่งนึงยังแช่อยู่ในตู้เย็นแล้วก็เอามากินเป็นอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะยังมีความนุ่มอยู่นะลองทำกันดูนะคะกินเจแล้วก็มีขนมปังนุ่มกินได้วันนี้เอาเป็นขนมปังคล้ายๆขนมปังเบสิกอะค่ะขนมปังที่เรากินทั่วไปขนมปังปอนนะคะหรือว่าขนมปังหัวกะโหลกไปก่อนใครอยากได้ไปปิ้งนะคะแล้วก็ทาแยมเนี่ยก็หั่นขอบให้มันหนาหน่อยเนาะเหมือนพวกขนมปังหัวกะโหลกอ่ะได้แต่ว่าถ้าใครอยากไปทำแซนด์วิชอย่างเงี้ยค่ะหั่นให้มันบางหน่อย
ดูความนุ่มความหยุ่นบอกเลยว่าการันตีลองทำกันดูค่ะใช้น้ำอย่างเดียวเทคนิคก็คือต้องนวดแต่ว่าของเราเนี่ยมันนวดไม่นานแต่เนื้อแป้งเนี่ยค่ะจะต้องนุ่มๆหยุ่นๆแล้วก็ติดมือนี่คือเทคนิคนะคะบอกเลยว่าทุกๆคนสามารถทำได้ถ้าพี่ทำได้นะทุกๆคนทำได้เพราะว่ามันเป็นสูตรแม่บ้านปกติค่ะเป็นสูตรที่ทุกๆคนสามารถทำได้ถ้าอยากทำลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยแล้วอย่าลืมส่งกันบ้านกันนะคะตัวเนี้ยต้องส่งนะบอกเลยไปส่งได้ที่เพจนะคะแฟนเพจมีเนสไพร์ตุรกีนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะแล้วก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกินกันดีเอาง่ายๆสวัสดีค่ะ